Cheer. ชัวแล้วช้าไปไหนได้ ได้ก็ช้าดูสิย่อมมีผู้รู้เห็น AQA ถึงวาระ QA มาได้ไหม Q คือถาม A คือตอบมาแล้วมาแล้วเออมาไววันนี้กดทีมาเลยวันเฟสนะโอเคเขาอยู่ในบรรยากาศท่านถามผมตอบนะครับ จะถามเรื่องอะไรก็ถามมาเงินขอคะแนนที่ผมหยุดงดการนำเสนอนะฮะไม่เห็นด้วยคืออยากจะให้เสนอนะฮะกดหนึ่งเห็นด้วยที่ลุงไม่พูดเห็นด้วยกด2ไม่เห็นด้วยกด1ควรจะนำเสนอให้มันเปิดอ้าซ่าไปเลยกด1ประมาณนั้นครับนะหรือควรไม่ควรพูดเพราะมันฮอตฮิตมากก็กด2นะลุงงอกเลือกแล้วว่าเลือกไม่เสนอคือกด2เนี่ยนะครับลุงงอกเลือกข้อ2คือกดไม่เสนอนะใครจะย้อนแย้งว่าต้องเสนอกดหนึ่งเนี่ยโอเคเชิญครับ ครับจะได้ทราบนะฮะมันอยู่บ้านหลังเดียวกันย่อมถามความเห็นกันและกันได้นะครับต้องถามความเห็นกันและกันได้ไม่ถือว่าถูกผิดสิ่งที่ผมนำเสนอนั้นเหมาะควรไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะทุกบรรทัดมันลงไม่หมดเลยเป๊ะเลยครับนะเรื่องนี้ก็เรื่องหาอ่านใน Google อยู่แล้วล่ะครับนะอ่านด้วยสบายๆใน Google นะจูบเมื่อไหร่ก็ได้นะคำพยากรณ์16ประการของพระพุทธเจ้านะครับกดเมื่อไหร่ก็เจอเมื่อนั้นใช่ไหมครับนั่นแหละฮะก็อยากจะทราบฮะเอากดอะไรครับดีแล้วที่ลุงไม่นำเสนอก็กดหมายเลข2หรือท่านใดก็อยากให้ลุงนำเสนอเอามันเปิดอ้าซ่าทั้งหมดทุกมิติเลยกดหนึ่งเนี่ยเอามันสะใจไปเลยเหมือนชาวบ้านเขาสะใจใช่ไหมครับนะเอากันมาเลยครับผมจะได้ทราบความรู้สึกของท่านด้วยนะครับจะได้เอนเตอร์เทนได้ถูกไม่ใช่หรอกเอนเตอร์เทนสมาชิกหน้าจอได้ถูกประมาณนั้นคนเราถ้ามันคุยกันไม่รู้เรื่องมันรู้สารไปด้วยกันไม่ได้จริงๆนะมันขัดคอไปร่ำไปนะรู้ไว้ใช่ไหมครับขัดคอร่ำไปใช่ไหมฮะเอาจะดูกันทั้งฝั่งเฟซฝั่ง YouTube ด้วยเหมือนกันแหละครับก็จะได้ทราบเป็นลำดับครับนั่นแหละนั่นแหละอ้าวนะพอเฉลยได้แล้วทีนี้อ้าวคนที่กดหมายเลข2ฝั่ง YouTube นะครับกดหมายเลข2ทั้งหมดเลยใช่ป่ะเออใช่เห็นด้วยกับลุงงอกทุกประการฝั่งเฟซนะฮะทุกคนทุกท่านก็แล้วกันที่ไม่นำเสนอเพราะทำเสร็จปุ๊บจะกลายเป็นไบแอสทันทีครับไม่ได้เลยโอเคเห็นด้วยกับลุงนะฮะทางฝั่งเฟซทุกท่านนะครับทีนี้โอเคนะพอเวลามาฝั่ง YouTube นะครับก็มีให้กดหมายเลข1เหมือนกันนะครับเอาเลยใส่ทุกเม็ดเลยเปิดอาซ่าเลยประมาณนั้นครับอะไรกว่าใจนักเลงนะครับนักเลง
นักเลงลุยในลักษณะแบบลุยเอาเลยแต่เอาเถอะเลข2ก็ให้กดเลข1เพียง1คนเดี๋ยวนะฮะ1คนคนที่2คุณเพชราโอเคคุณเพชราแก้ข่าวแล้วขออภัยกดผิดแปลว่าคุณเพชรากดหมายเลข2โอเครับทราบนะครับแก้ข่าวให้แล้วครับเลข2กดผิดมือไวไปหน่อยนึงมีคุณภูมิกนกให้กดหมายเลขคือลุยเลยประมาณนั้นลุยเลยเข้าป่าบางนัดเลยเจออะไรก็ช่างหัวคนประมาณนั้นครับนะครับนะครับผมคุณหน่อยลุยกดหมายเลขหนึ่งนะครับเอาให้สายใจไปเลยลุงเอารู้ไผเป็นไผไปเลยเอาพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินไปเลยประมาณนี้อย่างนี้มันต้องนะมันต้องไวสรุ่นแบบนั้นนะโอเคนะโอเครวมความแล้วก็แปลว่าเพราะว่าผมอ่านดูทั้งหมดแล้วทุกประโยคนั้นเนี่ยโอ้โหตั้งหน้านั่นเนี่ยโดนไปหมดไม่มีอะไรไม่ถูกถูกหมดทุกจริงๆครับถึง 99% โอ้โหพระพุทธเจ้าเนี่ยทำไมถึงได้พยากรณ์ได้แม่นยำจนป่านนี้นะกับความเป็นจริงซึ่งมันต่างกันตั้ง 2,500-600 ปีที่ผ่านมาพระองค์ไปลุ้งรู้ได้ยังไงโอ้โหตายสุดยอดมนุษย์ครับเพราะฉะนั้นไม่ผิดแล้วครับนะท่านอยู่หน้าจอที่เราครับพระพุทธเจ้าที่ยึดมั่นถือมั่นว่าของจริงของแท้มีประจำโลกก็ยินดีกับทุกท่านที่กลุ่มสาธุนะฮะที่อยู่ในเกณฑ์เกี่ยวข้องมองใจกับพระพุทธเจ้านั้นนะครับนะเหนือชั้นเหนือมนุษย์มนาจริงๆครับการพยากรณ์นี้สุดยอดจริงๆไม่ธรรมดารวมความทั้งหมด16ข้อนะครับนะถูก 95% อัพทุกข้อนะครับมันมี 99% อยู่ประมาณ2ข้อนะถ้าผมวินิจฉัยของผมเองนะข้อสุดท้ายคือโอ้โหชัดเลยข้อ16เอาไปหาอ่านเอาเองก็แล้วกันอยู่ในยูอะไรอยู่ใน YouTube มีหรือเปล่ามีนี่ก็มีเยอะแยะไปพวกอยู่ในกูเกิลก็กดดูเองโอเคนะจบนะเอาละเอาเป็นคำถามต่อซะเปลี่ยนบรรยากาศครับท่านที่นะสนใจใฝ่รู้เรื่องอื่นแค่นี้ก็รู้กันแล้วครับแค่นี้ก็รู้ว่าถ้าเป็นโทนเสียงก็ถ้าเป็นหมอลำก็หมอลำก็ลำเรื่องเดียวกันก็ว่างั้นถ้าลงเรือลำเดียวกันก็ไม่มีใครถ้าไม่เรือคงเคลงนั่นนะจะมีก็มีอยู่สองท่านอย่างนี้นะครับที่อยากจะให้ลุงลุยก็พยายามบอกแล้วว่าคำพูดคำเดียวให้สองความหมายไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเอ็นทันทีนะคำเดียวนี่เอ็นทันทีนะเป๊ะทันทีเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เมื่อลุงรู้ชัดเจนแล้วลุงก็ขออภัยกันแล้วกันนี่แหละเรื่องนี้ด้านที่3เท่านั้นด้านที่3ของเหรียญเท่านั้นจะรู้ได้นะครับเข้าถึงด้านที่3ของเหรียญเท่านั้นจะรู้ได้ว่าเหมาะไม่เหมาะควรไม่ควรใช่ไม่ใช่แล้วก็ยังมีการเสนอแน่ด้วยนะฮะเสนอแน่ก็คือนี่ไงที่บอกว่านอนคว่ำนอนหงายเนี่ยครับนั่นแหละครับคือเหรียญ2ด้านต้องข้างบนก็มองเห็นแต่ข้างบนใช่ไหมล่ะกลับหน้าลงมามองล่างข้างดินซะหน่อยนึงครับฝั่งฟากพื้นดินก็มัวแต่ก้มหน้าหลังสู่ฟ้าแล้วสุดก็เงยหน้าขึ้นไปหน่อยนึงเห็นมะนาวก็หันหน้าเข้าหากันแล้วก็คุยกันนั่นเองเอาไว้ตรงไหนอย่างไรนะครับถ้าไม่คุยกันก็ยอมนะโยมลุงก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับลุงเนี่ยไม่คุยอยู่แล้วเพราะว่าก็เลยหยุดคุยไงถ้าคุยแล้วมันอะไร
มันมีไบแอสทันทีครับงั้นอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเนี่ยเป็นลิงกินลูกท้อไม่ดีกว่าหรือนะอยู่นิ่งๆเป็นลิงกินลูกท้อครับก็ทั้งหมดก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีของโลกนะครับประเทศไทยจะเป็นตัวอย่างของโลกนะเจอไม่ดีมาตั้งเยอะแยะมหาศาลบัดนี้ถึงคราวดีบ้างก็จะรู้เป็นตัวอย่างของโลกด้วยนะดีเป็นตัวอย่างของโลกด้วยนะโอเคเอาถามมาแล้วไม่ถามลุงไปนะเอาคิดว่าจริงๆก็อยากจะขอตัวเราวันนี้เพราะว่าไม่อยากจะให้มีเรื่องอะไรเข้ามาปะปนผมว่าเพราะผมจะรู้ว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่จริงๆเพราะมันเป็นปัจจุบันทันด่วนนะเอาแค่นี้ก็พอแล้วกันนะนะครับขอเถอะเพราะว่าทางฟังผมเมื่อเวลาผมก็ตั้งใจเหลือเกินในการที่จะนำเสนอแต่เมื่อวานนี่แหละครับแต่พอเวลามาทบทวนเรียบร้อยแล้วก็จำไม่ต้องตัดสินใจนะครับก็เป็นทางออกที่คิดว่าผมเลือกแล้วแหละว่าเพราะว่ายังไงภาษาผมจะรู้ภาษาผมมันจะอะไรที่บอกหยุดให้เป็นก็เย็นได้ก็ว่าได้นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นก็เลือกในการไม่นำเสนอนะครับแค่นี้ก็พอนะขอผมไปเปลี่ยนอารมณ์เถอะเนาะนะพี่นะเอางี้ก็ดื้อๆแล้วกันเอวังก็แล้วกันนะนั่นๆๆนั่นๆๆไม่ว่ากันเนาะๆๆโอเคนะพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกติขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินค้าที่หามาได้เราก็ตั้งความหวังร่วมกันว่าประเทศไทยแผ่นดินไทยพระเจ้าตากสินมหาราชมอบให้เป็นดินแดนแห่งพุทธบูชาถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราอยู่ภายใต้องค์แห่งปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ประกาศชาวโลกจริงแล้วก็เชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกไปได้ผ่านนะในส่วนตัวลุงนะฮะก็ทำบุญตักบาตรใส่บาตรตามเช้าสายบ่ายเย็นธรรมดาบ้านเมืองเราไม่มีพระสงฆ์ยิ่งไปกันใหญ่นะครับใครจะว่าไงก็ว่าไปฝากเอาไว้ด้วยความเคารพทุกคนทุกท่านครับมีพระพุทธศาสนาเดียวสามารถโชว์ออฟได้นักบวชทำคุณงามความดีครับนักบวชที่ชัดเจนที่สุดครับชัดเจนมากอธิบายมุมไหนก็ชัดเจนกว่าเยอะเลยแต่ขอให้นักบวชนั้นขอได้โปรดกลับขบคิดใหม่ให้ได้นะครับอย่าเอาแต่ในสิ่งที่พระเจ้าพิมพิสารฝันเนี่ยครับนะภาษาผมเมื่อเวลาผ่านนะคำพยากรณ์เนี่ยถ้าหากว่ามันไปล่วงล้ำกำเกินก็ขออภัยเจตนาจริงๆไม่ใช่หรอกครับต้องการจะให้เชื่อมความคิดความอ่านกันทั้งหมดก็อย่างที่ได้ฟังกันมาตลอดเพราะการที่ทำรายการในเชิงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยยังไงมันก็ทางโลกยังไงมันก็ไบแอสมันยังข้ามนะครับนะทางธรรมเข้าถึงธรรมจริงเข้าถึงพระธรรมจริงเท่านั้นนะฮะจะรู้ว่าตรงกลางแท้เป็นเช่นไรครับถ้าไม่จริงมันก็เองจนได้ลุงออกเชื่อมาในส่วนตัวว่าด้านที่3ของเรียนเสมอต้นและเชื่อว่าเสมอปลายก็จะทำในสิ่งนี้ต่อๆไปให้กับตัวเองก็ดีคณะทำงานก็ตามทีหรือท่านที่อยู่หน้าจอจะครบก็อยู่ในขอบข่ายเดียวกันค่อยๆติดตามรวมทั้งสิ่งอื่นที่นี่มันจะเกิดขึ้นนะครับที่พูดนี้ถือว่าคำพยากรณ์พระพุทธเจ้าถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะครับที่ผมทำอยู่ในอากัปกิริยานี้เนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากเห็นไหมว่าผมจะใช้ภาษานู่นนี่นั่นล้อกันบ้างตลกปกฮากันบ้างแต่ใจความจริงๆแล้วก็จับให้ได้นะครับ
มันก็จะมีทางค่อนข้างจะลงตัวให้อยู่แล้วครับผมเองก็ต้องประเมินตัวเองเหมือนกันในการทำงานผ่านสื่อโอเคนะแล้วก็จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขออาราธนาพระราชพาหนะของพระศรีอะริยะเมตไตรอันประกอบไปด้วยพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑขอให้ติดสอยห้อยตามท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพณวันนี้และวันต่อไปด้วยคนที่ติดตามเข้ามาในหน้าจอเรานะครับขอให้ธรรมทีนี้ปกป้องคุ้มครองเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม